เดี๋ยวเราจะมาให้เขาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นดีไหมอ่ะเดี๋ยวให้เขาทักทายนะครับแฟนคลับชาวไทยนะครับแล้วก็แนะนำตัวทีละคนเลยครับผมเด็กเพื่อนบุญเกียรติอินค่ะว่าชายที่ส่งเกมตัดเตะกันสุดละเรียนซาตริสต์ดาตุสิรอยให้เอ็กซ์วันและชาวสุดยอดชายที่ส่งเกมต่อเราไปกันอินซายก่อนชายที่ส่งเกมให้กัน일단이렇게굉장히큰환대해주셔서너무감사드리고오늘도좋은추억남기고가겠습니다감사합니다ขอบคุณที่อินไว้พวกเรามาในเวทีขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็หวังว่าวันนี้เราจะสร้างประสบการณ์ดีๆความทรงจำดีๆไปด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าไหนๆมาประเทศไทยแล้วนะครับก็อยากจะให้หนุ่มๆ X1 เนี่ยขอภาษาไทยหนึ่งคำให้กับแฟนๆชาวไทยครับเพื่อนๆเพื่อนๆเราเองเพื่อนๆก็พูดเลยเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็เนี่ย저희가준비한게있는데동태랑도현이한테준비한거있죠ค่ะเรามีเตรียมตัวภาษาเตรียมภาษาไทยเพื่อแฟนๆไทยเลยค่ะได้ยินไหมครับได้ยินชัดไหมขออีกทีได้ไหมครับอันเดลินตาว่าฮัมบังมันทาเชียจิสเลยนะแต่พวกเรารีบไปเลยน่ารักไหมถ้าน่ารักส่งเสียงหน่อยแล้วเรียกว่าวันนี้นะเอาเป็นว่าในครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้นั่งพูดคุยกันหน่อยว่าทุกๆประเด็นเลยนะครับเพราะวันนี้แฟนชาวไทยนะครับขึ้นมาให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวให้นั่งเก้าอี้ก่อนเลยนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับทุกๆประเด็นแล้วก็ทุกๆคำถามนะฮะมาดีเก้าอี้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามกันทีละคำกันเลยนะฮะทีละคำถามทีละคำถามไปเลยนะครับต้องบอกว่าคำถามแรกก่อนเลยคำถามแรกแฟนๆชาวไทยครับเรารู้จักพวกเขานั้นมาเพียงไม่กี่เดือนนะต้องบอกว่าเขาที่บิลตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะครับอยากจะถามพวกเขาว่าหลังจากที่เขานั้นที่บิลออกมาแล้วนั้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างแล้วก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จขนาดนี้พวกเขาประทับใจมากแค่ไหนครับเน่ X1으로데뷔하신지이제갓한달이넘었는데요데뷔하고나서삶에서무엇이가장달라졌나요아무래도저희가 X1으로 데뷔를하고나서이렇게많은연예인분들과함께할수있다는게나는가장달라진것같고요
ค่ะคิดว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือการได้อยู่ด้วยกับแฟนคลับมากมายขนาดนี้ค่ะ그리고저의11명의꿈이었던멋진무대를이렇게많은어린분들께보여드릴수있는게가장삶에서달라진점같습니다แล้วก็สิ่งที่เขาดีใจมากๆเลยก็คือการได้แสดงเวทีให้กับแฟนๆดูค่ะครับผมอยากจะให้พวกเขานะฮะช่วยแนะนำอัลบั้ม The View นะครับให้พวกเราได้รู้จักมากขึ้นหน่อยครับ네이번데뷔앨범소개좀해주세요네이번데뷔앨범비상콘터리프는요네ค่ะสำหรับอัลบั้มที่เราเดบิวต์มาบีซังคอนทอมลิฟนะคะ비상버전과퀀텀리프두가지버전으로나뉘어져있는데요จะแบ่งเป็น2 version ก็คือ version ของ비상และก็퀀텀리프ค่ะ전비상버전은11명의멤버들이하나가되어서높이높이날아간다는의미를담고있고요สำหรับ version 비상นะคะมันจะแปลว่าพวกเรา11คนรวมตัวกันแล้วก็บินไปพร้อมๆกันค่ะ그리고퀀텀리프버전은저11명의 X1 멤버의큰도약을꿈꾼다는의미를담아보았습니다다시한번아네퀀텀리프버전은11명의엑소멤버들의큰도약을꿈꾼다는의미를담아보았습니다แล้วก็ส่วนใน퀀텀리프นะคะมันจะแปลว่า11คนเนี่ยพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันค่ะนะครับแล้วก็อยากจะถามต่อเลยนะครับสําหรับเพลงไททันทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับใครรู้จักเพลง Fresh บ้างนี่คือเดบิวต์ซิงเกิลแรกนะครับต้องบอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของพวกเขานั้นเท่มากๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะให้ตัวแทนสักหนึ่งคนครับช่วยสอนท่าเต้นหลักของเพลงนี้ให้แฟนๆชาวไทยหน่อยในวันไทยที่ดูคือเชฟพัฒน์ศักดิ์อาจจะมาจริงเลยพูดถึงมือท่านผู้นี้ขาดิฉันจนสื่อจริงไหมพูดถึงมือใช่ตรงนี้เลยนี่คือตัวของโคดี้สุดยอดเรียกว่าเป็นท่าที่ไม่ยากนะครับแฟนๆชาวไทยสามารถทำกันได้นะครับแล้วก็นำไปใช้ในคอนเสิร์ตได้ด้วยอยากจะให้นะครับเลือกเพลงที่ชอบเป็นส่วนตัวที่สุดในอัลบั้มครับในบ้านเนี่ยเอลโบเมทอลคัตจะท่าจังเอลโบยิ่งขันโนเรลฮันนาชิคุณลาบันดาเมียนซึ่งก็จะได้กัน네저는일단저희원인여러분들이힘들게지칠때위로가될수있는괜찮아요라는곡이네ค่ะสำหรับคุณโยฮันนะคะเขาได้เลือกเป็นเพลง괜찮아요หรือว่า I'm here for you เพื่อที่จะปลุกกำลังใจให้กับแฟนๆชาวไทยที่กำลังท้ออยู่ค่ะนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับกันให้ดีนะครับแล้วก็อยากจะถามว่าทุกคนในวงครับมีชื่อเล่นที่ใช้เรียกกันเองในวงบ้างไหม혹시멤버들끼리서로부르는별명이나애칭같은게있으신가요사실저희는이름을많이부르긴하는데그래도저는이제형준이같은경우에강아지라고많이부르는것같아요จริงๆส่วนมากพวกเราเนี่ยจะเรียกกันด้วยชื่อแต่ว่าสำหรับฮงจุนจะมีชื่อที่เรียกเป็นพิเศษก็คือเป็นหมาน้อยค่ะแฟนๆน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะฮะนี้นะฮะอยากจะให้เล่าถึงเรื่องราวตลกๆครับที่เกิดขึ้นที่หอพักบ้างว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวพวกชิงสุดช่วงในงานให้ชิมก่อนบทเทมินเนอร์เอพิโซดก็อีกสิสิ่งนั้นสุดช่วง에서저희가운동을좀자주하는데도현이를이제복근운동을같이했어요근데ปกติแล้วพวกเขาเนี่ยเวลาตอนที่เขาอยู่ด้วยกันที่หอพักนะคะเขาจะชอบออกกำลังกายด้วยกันเท้าหน้าจะเพย์อาริเรียนนั่นเองที่โรงเรียนเพย์ก็อ่ะพูดว่ายาคือบอกว่าตั้งก็คือคุณโดยฮอนนะคะเขาได้ออกกำลังกายสำหรับหน้าท้องแล้ววันต่อไปเนี่ยเขารู้สึกปวดท้องมากที่โรงเรียนแล้วเขาก็คิดไปว่าก็คือเขากินอาหารมากไปทานไม่เยอะไปนะฮะเขาปวดท้องว่าเขากล้ามท้องดีมากๆนะฮะหนุ่มๆทั้ง11คนหุ่นดีไหมครับชอบไหมครับนะฮะเอาเป็นว่าไหนๆวันนี้เขาบอกว่ามีโอกาสมาที่ประเทศไทยนะครับถ้าเขามีเวลาอยู่นานมากกว่านี้ครับเขาอยากจะทำอะไรที่ประเทศไทยบ้าง
혹시 태국에 계시는 동안 시간이 난다면 태국에서 무엇을 가장 해보고 싶으세요? 태국 음식을 한번 먹어보고 싶어요. เขาบอกว่าเขาอยากจะลองทานอาหารไทยดูค่ะถ้าอาหารไทยเมนูไหนที่อยากจะลองทานมากที่สุดครับ그렇다면 어떤 태국 음식을 제일 드시고 싶으세요? ผัดไทยอยากทานผัดไทยนะครับมีใครอยากจะทำให้กินไหมครับ อย่าลืมนะต้องซ้อมทำผัดไทยมาให้ได้นะครับเพราะอยากทานผัดไทยนะครับ ก็อยากจะให้พูดถึงคอนเซ็ปต์ของพวกเขาในอนาคตครับกับแพลนที่จะเกิดขึ้นครับ네, 혹시 앞으로 도전해보고 싶은 컨셉이 있으시다면? 사실 저희가 되게 멋있는 것도 해보고 이제 귀여운 것도 해보고 그러지 않았습니까? 또 조금 더 치명적이고 섹시한 노래도 한번 해보고 싶다는 생각을 했습니다. 네. คือเพลงในอัลบั้มตอนนี้ค่ะจะออกแนวเท่แต่ว่าถ้าในอนาคตถ้ามีโอกาสเขาจะอยากลองแนวเซ็กซี่บ้างค่ะเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนนะครับต้องรอคอยอย่างแน่นอนนะครับและนี่คือทุกประเด็นคำถามนะครับที่วันนี้เราอยากจะรู้จักพวกเขามากขึ้นนะครับเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะถัดไปที่กิจกรรมต่อไปครับเพราะว่าเราได้เห็นแล้วนะครับว่าหนุ่มๆทั้ง 11 คนนั้น มีสกิลการเต้นที่ไม่ธรรมดาถูกต้องไหมฮะวันนี้ครับเราก็เลยมีกิจกรรมนะครับในชื่อว่า Random Dance Challenge นะครับเพลงที่เราจะเปิดนะครับ Random Dance Challenge ชิการ입니다 ซึ่งเพลงที่เราจะเปิดนะครับจะเป็นเพลงในอัลบั้ม X1 นะครับที่มิกซ์กับเพลงของ Idol รุ่นพี่ แล้วก็เต้นเพลงที่ได้ยินด้วยกันทั้งวงนะครับจากนั้นนะครับจะให้เมมเบอร์นะครับสมาชิกในวงนะครับช่วยกันเลือกคนที่เต้นผิดเยอะที่สุดจะโดนทำบทลงโทษนะครับนั่นก็คือการทำท่าทางน่ารักให้แฟนคลับชาวไทยได้รับชมครับในทรัพย์ที่อื่นมากอื่น